สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่19ตุลาคม2555กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นที่นายกอดแก้วพิกุลทองนะคะได้มีการเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI แล้วก็มีข้อมูลหลายด้านค่ะที่ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนที่จะไปให้ DSI สอบปากคำซึ่งถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหลายอย่างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีสืบเนื่องจากพตช.นะคะที่ได้มีการให้ข้อมูลว่ามีการไซฟอนเงินซึ่งบุคคลที่ถูกนายกิจมงคลกิจนะคะได้มีการแอบอ้างชื่อขึ้นมาต่างก็ออกมาปฏิเสธนะคะปฏิเสธทุกคนหรือแม้แต่รวมถึงบุคคลที่บอกว่าเคยเป็นอดีตแนวร่วมของคนเสื้อแดงซึ่งในวันนี้เองก็ปฏิเสธเช่นเดียวกันนะคะการออกมาให้ข่าวแบบนี้ของนายมงคลกิจกลายเป็นการนำดาบเข้ามาฆ่าตัวเองซึ่งสื่อบางแขนงหรือว่าบางสายนั้นเลิกที่จะนำรายงานข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับลืมชื่อไปเลยนะคะมงคลกิจ เพราะว่าตัวมงคลกิจอาจจะจำชื่อตัวเองไม่ได้สิ ในกรณีของนายมงคลกิจนะคะล่าสุดก็คือกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนั่นก็คือคุณณัฐทูใสเกลือได้เรียกร้องให้นาวากาตรีประสงค์สุนสิริได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายแขนงเหมือนกันซึ่งก็ยืนยันปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยให้คำปรึกษากับนายมงคลกฤษแต่อย่างใดแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลมาจากไหนส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่นายมงคลกฤษได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะนั่นก็คือบอกว่ามีนายธีรพัฒน์คำคูบอนซึ่งเป็นรักษาการประธานพตช. อยู่ซึ่งบอกว่าอดีตบุคคลท่านนี้เคยเป็นแนวร่วมของกลุ่มคนเสื้อแดงมาก่อนคือประเด็นก็คือทางคนที่ถูกกล่าวอ้างนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วก็นัดหมายกับทางคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคในวันที่21ตุลาคมนี้ในเวลา10โมงแต่สาระที่สำคัญวันนี้มันได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นความเท็จเพราะฉะนั้นคนที่ถูกนำชื่อมากล่าวอ้างก็เริ่มจะวิ่งหนีไปทีละคน2คนนั่นก็คือหมายความว่านะครับหมายความว่าในแต่ละส่วนนั้นย่อมที่จะรู้แล้วว่ามันไม่มีข้อมูลที่มีอยู่จริงผมเรียกร้องให้กรรมธิการวุฒิสภาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกลุ่ม40ที่เรียกนายมงคลกิจไปให้ถ้อยคำเนี่ยนะครับบอกว่าเอารายชื่อไปมอบให้อะไรมอบให้นะครับปกติคุณไม่เคยเก็บความลับได้นานขนาดนี้ออกมาแฉสิครับออกมาระบุเลย คือข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยผมสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นนิทานลวงโลกคือคนที่ไม่รู้จักหัวปลายเท้ามาก่อนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับก็มากุข่าวนะครับโดยข้อเท็จจริงวันนี้ปรากฏชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทางปปง.ฮ่องกงซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ถึงขนาดเฟ้อฟะเอาข้อมูลไปให้กับใครก็ไม่รู้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่นะครับและวันนี้ก็พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าห่วงเวลาดังกล่าวนะครับคนที่ถูกกล่าวอ้างเขาออกมาปฏิเสธความจริงไปเที่ยวดูตึกดูนะครับสำนักงานมันไม่ได้มีข้อมูลนั่นอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยครับผมดูสีหน้าท่าทางแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีอยู่จริงแต่เพียงว่าไอ้บังเอิญว่าไปให้ปากคำกับกรรมธิการซีกที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลไอ้พวกนี้ก็รักษาฟอร์มไว้ให้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบมันจะเป็นเรื่องลวงโลกเป็นเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไม่มีข้อมูลที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีหน้าที่จะไปปกป้องคนทุจริตคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันถ้ามีจริงต้องจัดการละเว้นใครไว้ไม่ได้เลยแต่ว่าการออกมาพูดลอยๆเพื่อเกิดความเสียหายเพื่อต้องการคว่ำกระดานกันนั้นมันไม่ยุติธรรมเพราะเวลานี้ไม่รู้ว่าใครแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมนึกใครไม่ได้บอกเจ๊ดอเลยนะครับเจ๊ดอก็ยาสามัญประจำบ้านนะครับเมื่อก่อนที่ผมก็ทราบว่าแผ่นดินไหวนิคารากัวเจ๊ดอไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าคือนึกอะไรไม่ออกก็ใส่ชื่อไว้ก่อนแปลว่าเอ่ยชื่อนี้แล้วสื่อมวลชนเขาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ออกมากู่ข่าวเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะจนตรอกเต็มทีและชื่อแต่ละคนที่ถูกล้างวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วเพราะว่าคนระดับนาวากาตรีประสงค์สุนสิริเนี่ย
ฉายา CIA เมืองไทยเนี่ยนะครับมีความอาฆาตมาดร้ายเป็นลำดับที่หนึ่งถ้าโกรธใครก็โกรธชนิดที่ข้าวกระดูกดำกับพวกผมเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าวันเวลาจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยมีความเห็นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนระดับนาวาอากาศตรีประสงค์เนี่ยก็ย่อมรู้ดีเหมือนกันว่าเรื่องนี้ถ้านะครับควงนะครับมงคลกิจนะครับคือหมายความว่าอยู่ดีๆไปเมื่อมีการกล่าวอ้างแล้วยังขืนทะเลาะทะล่าเดินไปเนี่ยฉายา CIA เมืองไทยมันจะไม่เหลือมันจะไม่รู้ฉายาอะไรเวลานี้สภาพนี่นะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่บั้นปลายของชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนอะไรก็ต้องระมัดระวังพอสมควรในทางการข่าวเนี่ยนะครับมันจะถูกหยิบยกนำมากล่าวอ้างไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรื่องนี้มีอยู่จริงมีหลักฐานเนี่ยนะครับการโอนเงินไม่ว่าจากไทยไปฮ่องกงหรือจากฮ่องกงไปฝรั่งเศสนะครับหรือใครอะไรก็ตามนั่นมันเช็คกันไม่ยากนะครับแต่ถ้าว่านี่นะครับเมื่อทะเลาะทะล่าไปกุข่าวเรื่องนี้และคิดว่าพอเล่นผสมโรงกันผมจะบอกว่าห่วงเวลามันไม่ตรงตามเป้าคือถ้าห่วงเวลาตอนที่รัฐประหาร19กันยายนปี2549เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีการกุข่าวปั้นเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับเล่าในรายการโทรทัศน์ไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงแล้วท้ายที่สุดนี่นะครับมารู้ความจริงภายหลังนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับกับกรณีนี้มีเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลาพอไปย้อนสอนเขานะครับไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรเลยเพียงแค่เอาหลักฐานมาดูไหนรายชื่อ30คนเมื่อวานนี้ว่าส่งไปให้3คนก่อนนะครับ3คนน่ะเป็นใครจาก30เหลือ3แล้วค่ะนะครับผมถามอยากถามว่าชื่อเป็นใครนะครับมีกระบวนการโอนกันยังไงโพยกวนที่ว่าเยาวราชเยาวเริศอะไรเนี่ยใครก็ตามนี่นะครับที่ถูกนำมากล่าวอ้างก็ต้องได้รับการพิสูจน์แต่ปรากฏว่านี่เรื่องนี้เป็นนิทานลวงโลกจุดจบจะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้แม้กระทั่งนิดเดียวและผมดูนะครับองคาประยุกต์วิ่งหนีคนละทิศคนละทางนะคือเขาบางคนเนี่ยนะครับว่ากันแฝงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ต้นหรือแอบเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเห็นแล้วมันไปไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้ไอ้เสือถอยตัวใครตัวมันทีมหัวตรงเลยค่ะมันก็ต้องนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมงคลกิจมันก็ต้องตายเดี่ยวสรุปสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าปิดตำนานมงคลกิจความน่าเชื่อถือไม่มีคือความจริงเขาไม่น่าเชื่อถือมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วค่ะไอ้นี่ก็เรียกว่าการแจ้งเกิดจากกรณีเด็กๆประดินเดชานะครับคือแจ้งเกิดจากกรณีมัธยมซึ่งความจริงไม่มีอะไรเลยนะนี่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใครอยากจะเข้าเรียนก็เข้าไปนะครับเปิดกี่ห้องก็ตามสบายค่ะนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคนก็ไม่รู้จักชื่อคนนี้กันมาก่อนเลยค่ะพอแจ้งเกิดจากกรณีเด็กประดินเดชาเสร็จต่อมาก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับโรงเรียนนปช.เราก็รู้ว่าคุณไม่เคยดูโทรทัศน์การถ่ายทอดเรียนนปช.เลยก็วิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ผิดก็พัฒนาตามลำดับนะครับเหมือนกับกรณีไทยกรพลตวรรษค่ะไอ้ไทยกรเวลามันใส่ร้ายแล้วมุกแบกมีเว็บไซต์เนี่ยนะครับมีเว็บไซต์เดียวเท่านั้นที่ไปลงค่ะนะครับแต่ถ้าว่ากรณีของมงคลกิจบังเอิญว่าสื่อก็ไปตะครุบค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมือก็เริ่มกางตามลำดับเพราะมันไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีอยู่จริงนะครับคือคนเราเนี่ยคือถ้าเปิดพยานหลักฐานเนี่ยต้องหายพ่ายทีละใบเราผมในฐานะที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับน่าทำหน้าที่ตรวจสอบกันมาเนี่ยรู้เลยว่าไอ้นี่ไม่มีคือถ้ามีมันต้องตีพ่ายทีละใบค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็มาตีต่อนะครับทางไหนกินเบ็ดไว้ซัดต่อแต่ดูลีลาแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรค่ะนะครับถือไพ่แต้มเดียวเผลอๆโบเบ้ด้วยซึ่งณขณะนี้สื่อหลายสำนักก็เลือกที่จะตามข่าวในกรณีนี้แล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็รู้ตัวว่าโดนนายมงคลกฤษหลอกคือผมว่าควรจะรู้ตัวตั้งนานคือลีลาแบบนี้เนี่ยนะครับลีลาท่วงทำนองคนไม่มีประวัติหัวนอนปลายเท้ามาก่อนค่ะไม่มีประวัติการต่อสู้ที่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งเกิดวิธีการแปลกๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทีนี้มันก็เริ่มต้นจากบดินทร์เดชาเริ่มต้นจากมัธยมทีนี้มาเล่นปริญญาเอกเลยนะครับท้ายที่สุดมันก็จับได้นะครับพวกทองชุบทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเหลืองอารามมาอย่างไรแต่ว่าพอเจอแดดเจอฝน มันก็เห็นร่องรอยว่าคุณทองชุบกันมาอย่างไรเอาเถอะนะครับคือผมอยากให้คุณมงคลกิจเนี่ยนะครับคือไม่เคยรู้จักมักคุ้นอะไรมาก่อนแต่ว่าเอาเถอะว่า
ผมว่าคุณไม่มีหลักฐานอยู่จริงคุณกูข่าวคุณลวงโลกนะครับถ้ามีเอามาแสดงเลยนะครับนี่ป่านนี้แล้วยังไม่แสดงอีกนะครับแล้วไปส่งให้คณะกรรมการที่กลุ่ม40มานั่งเป็นส่วนใหญ่เงียบกริบถ้าไอ้พวกนี้ปากมากทุกคนนะครับไม่มีเรื่องอะไรยังพูดเลยนะครับนี่รับหลักฐานและเป็นความลับขอร้องว่าอย่าให้เปิดชื่อนี่รักษาความลับไว้สำเร็จค่ะไอ้นี่จะพังกันทั้งคณะเสียชื่อไปตามๆกันนะคะทีนี้ในกรณีของมงคลกฤษสื่อได้มีการสัมภาษณ์ของนาวาอากาศตรีประสงค์ไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักเท่าไหร่บอกปฏิเสธว่าไม่เคยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันเพียงเท่านั้นค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ให้น้ำหนักก็คือกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้บอกว่าอย่าเป็นอีแอบมาตีกินดูเหมือนว่าจะสร้างความฉุนให้เกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็บอกว่าตนนั้นเป็นคนที่ถ้าสู้ก็คือสู้ซึ่งหน้าไม่เคยเป็นอีแอบเหมือนคนที่อยู่ต่างประเทศก็นี่ไงครับคือความจริงแล้วนาวากาตรีประสงค์เนี่ยคือพูดได้ง่ายว่าโกรธพันตำรวจโททักษิณที่มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนในโควต้าของพรรคพลังธรรมซึ่งความจริงไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณแต่เป็นเรื่องของพรรคพลังธรรมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปากกานะครับและก็ทุกชนิดนะครับที่นาวากาตรีประสงค์มีนะครับก็ถาโถมใส่พันตำรวจโททักษิณกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันพยายามจะสื่อนัยยะนะครับถึงพันตำรวจโททักษิณซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนื่องจากว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะครับของไอ้องค์กรบ้านนี่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสารระบบเขาก็ต้องไปค้นว่ามันมีวงวานว่านเครืออย่างไรบ้างนัทวุฒิก่อแก้พวกนี้ก็ไปค้นเหมือนใครเปิดเว็บไซต์เข้าไปก็ได้เขาพบชื่อนาวากาตรีประสงค์สุนทรีพลเอกกิตติศักดิ์บรรณวิทย์เก่งเรียนชื่อดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่นะครับนัทวุฒิเขาก็ท้าที่ว่าคุณไปอยู่ข้างหลังได้ยังไงนะครับใครจะไปรู้ว่านาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะครับว่าไม่ได้เป็นที่ปรึกษาองค์กรนี้ไม่ได้เป็นแล้วไม่มีชื่ออยู่ทำไมนะครับเพราะฉะนั้นก็แถลงความชัดเจนไอ้แสดงว่านี่มันต้มซ้อนต้มแล้วค่ะแสดงว่าใครเหลือใครมงคลกิจมันบ้างนี่ไม่เหลือเลยนะค่ะบรรณพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนเนี่ยนะครับอันนี้หลบเร็วที่สุดไม่รู้ไปไหนก็มีชื่อไม่แถลงนะครับคือหมายความว่าปกติเนี่ยปกติต้องโผล่มาแล้วค่ะหลายคนลาออกจากองค์กรนี้ไปแล้วมันจะไปกันได้ยังไงล่ะครับที่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าคือหมายความว่ามันไปไม่ได้มันเป็นความเท็จคือมันไม่มีอยู่จริงพอไม่มีอยู่จริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันพอมีชื่อมีเสียงอยู่บ้างมงคลกิจเนี่ยนะครับเพิ่งคนไทยเพิ่งได้ยินชื่อไม่กี่วันนะครับแล้วแต่ละคนพลเรือเอกนะครับพลเอกนาวากาตรีเนี่ยเป็นเลขาสมช. 41มาเป็นเลขาธิการนายกมาเป็นรัฐมนตรีมามันจะมาเสียคนไงคนไม่รู้จักเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ที่ผมเปิดเสร็จแล้วทีนี้ไอ้คอยตัวแบ็กเนี่ยนะครับที่มีชื่ออยู่พวกนี้ก็เสียสันหลังวาบเพราะว่าข้อเท็จจริงมันไปไม่ได้นะครับถ้าข้อเท็จจริงมันไปได้นี่ครับแต่ละคนคงจะยืนซดกันนะครับแต่ว่าพอข้อเท็จจริงมันไปไม่ได้แต่ละฝ่ายก็ต้องหามุมออกมานะครับนาวากาตรีประสงค์สุนทรีก็ได้มุมออกมาแล้วนะครับแต่พลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนไม่รู้หายไปไหนพลเอกกิตติศักดิ์ก็ออกมาชี้แจงแล้วคือแต่ละคนก็แบบไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาพูดเรื่องอื่นเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณี 16,000 ล้านเนี่ยนะครับสุดท้ายปลายทางเนี่ยนะครับเป็นเรื่องลวงโลกแต่ดีเหมือนกันคนไทยก็จะได้เห็นพวกทองชุบแต่ก็เห็นว่ามันลอกเร็วเท่านั้นเองค่ะแต่ก็มีคนบ้าจี้นะคะที่วันนี้ออกมาเร่งเร้าให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบการไซฟอนเงินนั่นก็คือหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือปัญหาก็คือว่าลูกพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไปกินเบ็ดอันนี้เหมือนกันค่ะแต่บังเอิญก็รู้พอกินเข้าไปกรวบก็รู้ว่ามันเป็นเหยื่อปลอมนะครับจะคลายมามันก็เสียหลีกนะครับเพราะฉะนั้นอมเหยื่อปลอมไว้นะครับคือหมายความมันเสียยี่ห้อนะครับออกมาเล่นกับเขาด้วยพอซักไซไล่กันไปแล้วเนี่ยก็แบ๊ะๆเหมือนกันไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ในมือแต่ทีนี้มันดั้นกันมาแล้วเนี่ยนะครับมันเจอต้มกันมาเป็นทอดๆแล้วทีนี้จะโยนเป็นภาระของรัฐบาลที่ความจริงก็ไม่ยากอะไรเลยโฆษกพร้อมพงศ์เขาไปร้องต่อดีเอสไออยู่แล้วนะครับไปดีเอสไอไปสอบเพราะนี่เกิดความเสียหายเดี๋ยวได้เขาก็สามารถเรียกมงคลกิจมาสอบได้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเส้นทางมันอยู่ตรงนั้นนะผมว่ามันจะถึงบางอ้อนะครับทีนี้ไอ้ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเองก็คงจะต้องหามุมมาและก็คิดช่อง
ช่องทางว่านะครับจะแหวกออกมาอย่างไรซึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ในกรณีนี้นะครับมันจะสรุปความตรงลวงโลกไม่มีอะไรที่มีอยู่จริงกรณีไซฟอนเงินก็มีคนที่ลงมาเล่นด้วยก็คือคุณองอาจในฝ่ายฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะคะหัวหน้าแต่นี่ก็เงียบไปแล้วนี่ค่ะเป็นตะครุบเหยื่อปลอมไม่ได้ออกมาอะไรทีนี้ในกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะท่านได้บอกว่ามีบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าพยายามที่จะจ้องล้มรัฐบาลอยู่ทางด้านของคุณประสงค์เองก็บอกว่าเป็นแค่ความรู้สึกกลัวในใจของคนกลุ่มนี้เท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรคือความจริงเลยนะครับซีกที่ล้มรัฐบาลเขาก็ไม่เคยหยุดและผมเองก็พยายามติดตามการข่าวที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ตุลาคมค่ะเพื่อให้แต่ละฝ่ายนั้นไม่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความประมาทผมเล่าให้ฟังก็ได้ว่าตอนสมัยคุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็นัดพวกผมก่อนที่พันธมิตรจะเข้าไปยึดที่ทำเนียบรัฐบาลไปนัดเจอร้านอาหารที่ข้างทางเนี่ยมีผมณัฐวุฒิแล้วก็มีคณะคุณวีระนะครับแล้วก็คณะจำนวนหนึ่งเราได้ประเมินสถานการณ์ว่าถ้าพันธมิตรจะบุกเข้ามาเนี่ยจะรับมือกันไหวไหมเวลานั้นเนี่ยนะครับคิดไม่ถึงว่าจะมีการยึดทำเนียบรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะสามารถดูแลรักษาทำเนียบเอาไว้ได้นะครับบอกพวกเราว่าอย่าได้ห่วงแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเวลาบุกกันมาแล้วเนี่ยเมื่อรัฐบาลไม่คิดจะใช้กำลังในการปราบปรามประชาชนเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยพวกนี้ก็เข้าไปยึดได้การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นที่สนามม้าเนี่ยซึ่งเวลานี้ก็มีการขับเคลื่อนนะครับในหลากหลายจังหวัดและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราไม่อยากให้อยู่ในสถานการณ์ที่ประมาทเพราะแต่ละฝ่ายเดิมพันสูงใช้วงการฆ่านี่ครับคดีเวลานี้เนี่ยนะครับมันก็ใกล้เต็มทีแล้วดิ้นรนก็แค่ชายชุดดำที่พิสูจน์พยานหลักฐานอะไรไม่ได้เรื่องถอดยศใกล้แล้วและที่สำคัญที่สุดถ้าสองประเด็นนี้เนี่ยมันขยับเข้ามาแล้วต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วผมเชื่อว่าจะรัฐบาลชุดนี้จะมีภูมิต้านทานเพราะในแต่ละเรื่องมันสามารถชี้แจงกันได้เรื่องจำนำข้าวเอากันง่ายๆว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลชุดที่แล้วก็ขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันการจัดซื้อฝูงบินกริปเพนเนี่ยก็ผูกพันไอ้นั่น5ปีไอ้นี่ปีต่อปีการขายข้าวเนี่ยผูกพัน5ปีเนี่ยยังไม่เข้า190เลยกรณีข้าวเนี่ยขายแล้วก็จบกันไปปีหน้าว่ากันใหม่มันจะไปผูกพันทางการค้าได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นการชิงไหวชิงพริบทางการค้ากันคือถ้ารัฐบาลชุดนี้ผิดกระทรวงพาณิชย์พศนี้ผิดก็รัฐบาลชุดที่แล้วก็ผิดหลายครั้งก็แปลความว่าถ้าจะลงโทษก็ลงพังกันไปทั้งหมดเหมือนกรณีคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์บอกว่าโมฆะมาตั้งแต่ปี45วันนั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่ตั้งทีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าถูกถอดยศโมฆะตั้งแต่ปี30ถอยหลังไป25ปีของเราถอยหลังไป10ปีเอาได้กำไรมา15แปลความว่าไม่มีอะไรนะครับคือมองโลกอย่างอนิจจังแบบสบายใจค่ะทีนี้ในกรณีที่บอกว่ามีกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลนาวากาตรีประสงค์ก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เป็นความกลัวในใจของคนที่กลัวว่าจะมีการจ้องล้มรัฐบาลเพราะว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรไว้กับบ้านเมืองคือต้องคิดกลัวไว้ก่อนเพราะกลัวที่ว่านี้ก็คือว่าเราไม่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บนพื้นฐานของความประมาทคือรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดทำโพกี่ครั้งประชาชนก็ให้นะครับด้วยเสียงที่สูงเลือกตั้งก็ชนะอย่างท่วมท้นแต่เมื่อมีกระบวนการที่จะโค่นล้มกันยิ่งประเภทจนตรอกแล้วเนี่ยไอ้นี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่เพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าวันที่28ตุลาคมนี้อย่าประมาทถ้าประมาทนี่มันจะนำพาเหมือนไวรัสร้ายเข้าร่างกายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พังวันที่28แต่สมมติเรายึดทำเนียบแล้วจะว่างไงเอากำลังไปปราบไล่ว่างไงหลังจากนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นมาเต็มเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมการไว้ตั้งแต่เริ่มต้นยืนบนพื้นฐานความไม่ประมาททางการข่าวก็ต้องตรวจสอบกันไปแต่ผมก็รู้ว่าในกระบวนเนี้ยนะครับพี่น้องคนเสื้อแดงที่อยู่ในแต่ละจังหวัดก็พยายามสื่อสารกันฟัง
แต่ว่าในรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ตามลำดับที่นาวากาตรีประสงค์สุนทรีพูดว่าไม่มีใครล้มรัฐบาลนะก็ซีกไหนล่ะครับที่คอยล้มรัฐบาลพวกผมมาโดยตลอดตั้งแต่นายกทักษิณนายกสมัครนายกสมชายจนกระทั่งวันนี้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นซีกเดิมอีกซึ่งเขามีการวางเป้ากันอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการคว่ำกระดานนี้ให้ได้เพราะหนึ่งอย่างที่ผมบอกคดีความมันใกล้ละสองถ้าลากกันไปให้ครบ4ปีเนี่ยนโยบายทุกอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องจำนำข้าวคนก็จะตาสว่างท้ายที่สุดในโครงการนี้จะจบลงที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนี้อะไรมีแต่ชาวนาที่ได้ประโยชน์เพราะ8ครั้งวงรอบ8รอบเนี่ยนะครับเกิดตัวเลขที่มีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนนะครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมต่างๆเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเรื่องโอท็อปหลายๆเรื่องมันจะเป็นรูปมาทำที่ปรากฏชัดเจนแล้วเลือกตั้งภายใต้กติกาแบบนี้เนี่ยนะครับขนาดที่ว่าอำนาจรัฐทุกรูปแบบเขายังสู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ปล่อยรัฐบาลชุดนี้บริหารครบ4ปีพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งห่างไกลชัยชนะมากยิ่งขึ้นนี่ไม่นับองคาพยพของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทนเห็น4ปีได้ยังนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่ากระบวนการโค่นล้มวันนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็รอดปากเหี่ยวปากกาเนี่ยถือว่ามานานพอสมควรเวลาปีเศษๆซึ่งเขาคิดว่าไม่น่าจะอยู่ได้นานขนาดนี้แต่ว่าก็ผ่านรอดปุดปิดมาแต่ละขั้นในแต่ละตอนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาทเราจะผ่านสถานการณ์นี้กันไปได้ในส่วนของคุณประสงค์บอกว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่นะคะเน้นว่าบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกอึดอัดกับรัฐบาลในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานที่ตอนนี้ประชาชนเองกำลังจะมีการรวมตัวแล้วก็ความอึดอัดที่ถูกเก็บไว้กำลังจะระเบิดและประชาชนจะแสดงออกด้วยการออกมารวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลในเร็ววันนี้ก็พวกอึดอัดก็พวกนาวาอากาศตรีประสงค์นี่แหละส่วนใหญ่นะคือพวกนี้ก่อนที่นายกยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีพวกนี้ก็อึดอัดแหละคือหมายความว่าถ้าซีกฝ่ายนี้เป็นรัฐบาลความอึดอัดจะอึดอัดโดยทันทีและก็จะอึดอัดอย่างนี้มาโดยตลอดจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ความจริงแต่ละคนอายุมากกันแล้วนาวากาอากาศตรีประสงค์สุนทรีอภิปรายในสภาเวลาถือกระดาษอ่านแบบนี้แต่สายตาแกก็แน่เหมือนกันอย่างโคสนาโซดานะครับมือสั่นแบบคือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับผมว่าเวลานี้เนี่ยคือควรที่จะความจริงและควรที่จะทำบุญทำทานบ้างไม่ควรจะมีจิตที่อาฆาตมาดร้ายเพราะฉะนั้นคำว่าประชาชนอึดอัดก็คือประชาชนที่เป็นปฏิปักษ์กันอยู่แล้วคือประชาชนอย่างวานาครับนาวากาตรีประสงค์ประชาชนอย่างนายสุเทพเสื่อสุวรรณประชาชนอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาชนอย่างพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือประชาชนคนอื่นที่เอ่ยชื่อมานี่ก็คือคนที่ว่ารัฐบาลจะทำดีหรือทำอะไรก็ตามคนเหล่านี้จะต้องอึดอัดจะต้องทนไม่ได้ทำดีก็รับต่อความดีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดเป้าหมายก็คือว่าจะทนให้ซีกนี้บริหารต่อไปไม่ได้อกมันจะแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบอกอึดอัดทนไม่ได้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพิ่งมาทำหนึ่งปีเนี่ยก็กำลังจะขยับกำลังจะแก้ไขปัญหาก็ถูกขัดขวางทุกขั้นตอนไอ้พวกนี้อึดอัดแล้วไปคิดว่าประชาชนจริงๆที่เขาเลือกรัฐบาลนี้มาเขาจะอึดอัดในพวกนี้มันบ้างมองเจตนาของรัฐบาลเป็นลบตลอดนะคะแม้กระทั่งครม.สัญจรที่จะมีการลงพื้นที่ภาคใต้ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ที่20นะคะทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์มองว่าการลงพื้นที่สัญจรครั้งนี้ของรัฐบาลเป็นการลงเพื่อที่จะหวังผลทางการเมืองแล้วก็ต้องการกระชับพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์มาโถนี่คือต้องคนเรามันต้องใจกว้างการที่รัฐบาลลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นไปกล่าวหาเขาเพราะเขาจะลงไปพัฒนาในจังหวัดที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พวกนี้ก็อัดเหมือนกันตอมอิจฉาทำงานจับแล้วมันเรื่องอะไรคุณก็ชนะเป็นผู้แทนที่นั่นอยู่แล้วการที่ชาวบ้านการที่ภาคใต้เขาจะได้ประโยชน์มันไปเสียหายอะไรกับพวกคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเลือกตั้งคุณชนะก็ว่าไปนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาเลือกกันไปแต่ว่าเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลเพราะรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประเทศไทยมีหน้าที่จะต้องลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องทั่วทุกภูมิภาค
แต่ว่าถ้าไม่ลงไปคุณก็บอกว่าไปพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคเพื่อไทยเท่านั้นไม่สนใจภาคใต้พอลงภาคใต้คุณบอกกระชับพื้นที่นะครับมีการหวังผลทางการเมืองคือทำอะไรมันก็ขัดใจไปหมดคือหมายความว่าไปซ้ายก็ไม่พอใจไปขวาก็ไม่พอใจคือทำอะไรไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่ารัฐบาลทำไปเถอะการแก้ไขปัญหาให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวภาคใต้จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ก็เลือกไปแต่หน้าที่การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนี้ก็ยังจะต้องแก้ไขต่อไปคือมองโลกให้กว้างยิ่งขึ้นใจกว้างหน่อยไม่ใช่ว่าพอลงไปแก้ไขปัญหาให้กับภาคใต้ในเขตพื้นที่ตัวเองเกิดทนไม่ได้ต้องปิดช้ารุนแรงคือจะให้ภาคใต้มันล้าหลังไปถึงไหนคือหมายความว่าทนเน้นความเจริญไม่ได้จนกระทั่งคนภาคใต้เนี่ยคนบ้านผมเนี่ยเข้าใจว่าภาคตัวเองจะเดินเอาเพื่อนค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นมีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในรัฐบาลได้มีการสั่งให้หน่วยข่าวลงไปดูพื้นที่แล้วก็จับตาความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่ในลักษณะที่บอกว่ากลัวจะมีคนออกมาต่อต้านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงในกรณีแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามต่อต้านการเคลื่อนไหวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ภาคใต้นี่นะครับเขาก็ต้องไปดูที่พรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณจะเคลื่อนอะไรหรือเปล่าพูดตรงไปตรงมาพอคุณบอกไม่เคลื่อนก็ไม่มีเพราะว่าขยับนี่มันก็เห็นกันหมดในกระดานนี่ดูหน้าก็รู้แล้วว่ามาว่าออกมาจากไหนเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเข้าไปประชุมเพื่อการพัฒนาของจังหวัดในซีกฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับหลังจากไปซีกของอันดามันแล้วตอนไปซีกอันดามันบอกไม่สนอ่าวไทยพอมาอ่าวไทยบอกว่าหน่วยข่าวลงไปก่อนมันก็ธรรมดาก็รัฐบาลนี้เขามีความสุขุมรอบคอบแต่ว่ารับรองว่าจะไม่เอาชุดสไนเปอร์ไปอยู่บนต้นมะพร้าวแต่ก็มีแอบบอกนะคะบอกว่าอาจจะมีในส่วนของกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางพาราหรือว่าชาวสวนมะพร้าวแล้วก็กลุ่มผู้เลี้ยงปลานั่นก็คือพวกหาปลาชาวประมงจะไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีกลุ่มปัญหาต่างๆเนี่ยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านพร้อมรับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องปกติถ้าลงพื้นที่ไหนเนี่ยไม่มีการยื่นเรื่องความเดือดร้อนเลยเนี่ยเป็นเรื่องติดแปลกเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีภาระหน้าที่ที่ต้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีร้อยเรื่องก็มายื่นได้ร้อยเรื่องเขาไม่ขัดข้องเพียงแต่ว่าไอ้ตัวบางทั้งหลายเนี่ยตัวบางช่างยุทั้งหลายคือต้องให้รัฐบาลก็แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและต้องมีความสุขกับที่ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือต่อมอิจฉาอย่าทำงานไม่ใช่ว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เขาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปมีความทุกข์พรรคประชาธิปัตย์ต้องดีใจกับประชาชนเขา มันจึงจะถูกค่ะนี่ขนาดนายกยังไม่ลงพื้นที่ยังมีประเด็นข่าวขนาดนี้นะคะต้องจับตาในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะว่าครม.สัญจรครั้งนี้จะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่ผิดปกติหรือไม่นะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยถึงกรณีที่นายก่อแก้วพิกุลทองไปให้ปากคำกับ DSI แล้วก็เปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่เรายังไม่ได้รับทราบกันนะคะนั่นก็คือกรณีที่บอกว่าในขณะที่ถูกคุมขังอยู่ที่ค่ายนเรศวรแล้วได้มีการเปิดเผยของนายตำรวจยศพันตำรวจโทรไลน์นึงบอกว่าได้มีคำสั่งจากสอชอให้ตำรวจตระเวนชายแดนสามารถที่จะใช้สไนเปอร์ในเหตุการณ์การชุมนุมได้ได้รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้ไหมคะคือชุดนะครับที่ฝึกซุ่มยิงพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีทั้งชุดของทหารและตำรวจก็เป็นการฝึกร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฝึกชุดนี้ก็จะรู้จักทหารที่ฝึกทุกคนแปลความว่าต่างฝ่ายต่างรู้ฝีไม้ลายมือกันเป็นอย่างดีเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในขณะที่มีการใช้กำลังชุดปฏิบัติการชุดนี้นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยส่วนใหญ่ยกเว้นบางคนเขาเองไม่ยอมปฏิบัติตามแม้ว่าถูกสั่งให้เคลื่อนกำลังมาประจำในพื้นที่ที่มีการชุมนุมก็จะหลีกเลี่ยงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่วงทำนองของคนในรัฐบาลในขณะนั้นเขาจะมีการระบุอย่างชัดเจนว่าตำรวจไม่เอาด้วยกับรัฐบาลยิ่งเมียตำรวจยิ่งแล้วใหญ่เมื่อภายหลังจากมีการมอบตัวเนี่ยก็มีการนำตัวพวกเราไปไว้ที่ค่ายนเรศวรนี่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งสามารถขังได้1เดือนฟรีๆผมเองเนี่ยนะครับในตอนนั้นพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเวลานี้ซึ่งเป็นคนนำคณะเราไปที่ค่ายนเรศวรก็มากระซิบกับผมอยู่ว่านี่คุณจตุพรไปกับคณะเถิดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยผมเองก็นึกอะไรก็ไม่ทราบก็คือหมายความว่าเอาละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันดีกว่าเผื่อผิดพลาดพี่น้องเราถูกขังกันนานอย่างน้อยที่สุดเราอยู่ข้างนอกยังจะได้เป็นกระบอกเสียงแต่ว่าเราก็ได้พูดกันว่าอยู่ข้างในก็ระวังตัวอยู่ข้างนอกก็ระวังหัวคืออยู่ในที่คุมขังก็ระวังตัวกันหน่อยแต่พวกที่อยู่ข้างในก็บอกนั่นอยู่ข้างนอกก็ระวังหัวไปบ้างคือซึ่งเวลานั้นเนี่ยชุดสไนเปอร์ปฏิบัติการจากในการชุมนุมนั้นคุยความปลอดภัยมันไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา1เดือนที่พี่น้องเราไปอยู่ที่ค่ายนเรศวรก็คงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเขามีจิตใจที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ก่อแก้วพิกุลทองออกมาพูดนั้นผมเชื่อว่าสามารถที่จะนำพิสูจน์ได้ค่ะเพราะว่าเป็นมุมที่ไม่เคยมีการอธิบายความกันมาก่อนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยชุดที่ไปปฏิบัติการซึ่งมีทั้งตำรวจและทหารซึ่งผมอยากเห็นทหารที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็นำความจริงมาบอกเพราะเราต้องเข้าใจในสภาพทหารที่เขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาษาคำว่าล้างสมองเนี่ยพวกนี้ก็ได้รับการปฏิบัติการล้างสมองเหมือนกันเช้ามาก็บอกว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายโค่นล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเที่ยงกินข้าวปลาท่องผู้ก่อการร้ายล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงพวกเผาบ้านเผาเมืองเย็นก็ท่องคำนี้ดึกปลุกมาท่องผู้ก่อการร้ายล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงพวกเผาบ้านเผาเมืองพวกนี้จึงมามองประชาชนว่ามีอาวุธร้ายแรงและก็ยิงอย่างบ้าคลั่งเพราะเข้าใจว่าเป็นพวกล้มล้างสถาบันเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะสมองถูกล้างหมดปกตินี่ทหารที่มาประจำการตามจุดตามแต่ได้ยินเสียงเวทีปราศัยเนี่ยพวกนี้เวลาที่เขาจะปราบปรามเขาจะได้ถอยไปหมดเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะพวกนี้จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจิตใจไม่พร้อมที่จะฆ่าประชาชนแต่พวกนี้เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งมาถึงเหมือนกับคนถูกสะกดจิตมาผู้ก่อการร้ายมีอาวุธร้ายแรงโค่นล้มสถาบันพวกเผาบ้านเผาเมืองมันจึงยิงกันอย่างบ้าคลั่งทีนี้ถามว่าเราไปอาฆาตโกรธไอ้คนที่มายิงไหมผมบอกความรู้สึกจริงๆผมเชื่อว่าคนที่ตายก็คงอโหสิกรรมกันแล้วแต่คนที่สั่งฆ่าประชาชนคนที่ไปล้างสมองไปใส่ความคิดเขาเหล่านี้ คือรัฐบาลขนาดนั้นคุณยังจะต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจขนาดเขตอภัยทานแล้วจึงยังยิงคนอย่างบ้าคลั่งและที่สำคัญที่สุดเรื่องชายชุดดำคือไม่ปรากฏว่าภายหลังจาก10เมษาและเหตุการณ์อนุสรณ์สถานจะมีปรากฏการณ์ชายชุดดำใดๆเกิดขึ้นอีกเลยคือหมายความว่าชายชุดดำที่มีภาพเนี่ยที่ฝ่ายสชแสดงก็มี2ครั้งเท่านั้นที่เหลือชายชุดดำก็อยู่กับทหารฝ่ายประชาชนเขาเอาไปแสดงแต่ระยะเวลาหลังจาก10เมษามาเนี่ยชายชุดดำมันไม่มีแล้วไม่มีภาพชายชุดดำแล้วมีอยู่ภาพเดียว1คนแล้วก็ปืนไม่ตรงกันที่อนุสรณ์สถานกรณีพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระแล้วก็ภาพถ่ายชัดเจนว่าเป็นการฆ่ากันเองทีนี้ประเด็นที่ขณะนี้พยายามจะเบี่ยงเบนในแต่ละประเด็นเอาเรื่องปลีกย่อยมาบ้างอะไรบ้างแต่การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยผมว่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการไปให้ปากคำวันนี้ความจริงผมก็ตั้งใจจะไปให้แต่น้ำเสียงไม่ไหวมีสภาพครึ่งเสียงเท่านั้นก็เลยนัดหมายเป็นวันจันทร์ต่อแต่ว่าเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายก็โปรดไปให้ปากคำเถิดเพราะถ้าโดยเฉพาะคนปฏิบัติการความจริงควรจะร่วมไถ่บาปเพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะเอาเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปปฏิบัติการมีเป้าหมายเพื่อจะเอาคนสั่งการจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมสุเทพเทือกสุบรรณจะต้องจัดทนายความอย่างดีให้กับทหารเพราะทหารเป็นสะพานเชื่อมไปถึงตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหาตัวการไอ้นี่เป็นสะพานเชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเพื่อไม่ใช่เพื่อทหารแต่ว่าเพื่อตัวเองต่างหาก
คือลีลาแบบนี้เราจึงไม่ต้องคิดสลับซับซ้อนเลยเพราะว่ามันเป็นคดีเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติการจะนำไปสู่ผู้สั่งการซึ่งผู้สั่งการแสดงเป็นคนใจดีเป็นซันตาคลอสซันตาคลอสรุ่นแรกลิ้นร่ำไปหน้าดำหน่อยนะครับพอจัดทนายความเป็นอย่างดีไม่ใช่ช่วยทหารหรอกช่วยตัวเองค่ะไม่อยากมีการสะท้อนในกรณีที่ตำรวจตระเวนชายแดนปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของสอช.เพราะว่าไม่ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ไหมคะว่ากรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมีหลายปฏิบัติการที่พยายามใช้ความรุนแรงกับประชาชนแต่ว่าไม่ได้ถูกเปิดเผยมาก่อนเพราะว่าปฏิบัติการเหล่านั้นถูกสั่งโดยปากเปล่าก็นี่ไงครับที่นี่ก่อแก้วเนี่ยเขาก็ไปได้ยินซึ่งพวกเราที่อยู่ที่นั่นก็ลาผมฟังประเด็นเนี้ยค่ะเช่นเดียวกับพวกผมไปอยู่เรือนจำก็มีการจับชายชุดดำมาเนี่ยสอชอไปเอาตัวออก 2-3 รอบคือสุดท้ายตำรวจรู้จะทำยังไงแล้วจับยัดมาส่งเรือนจำเรือนจำขังไว้หน่อยสอชอก็มาเอาตัวกลับไปตรวจสอบที่เรือนจำพิเศษข้อเท็จจริงมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าการขนกำลังเนี่ยพอชายชุดดำมันพูดง่ายๆว่าสร้างแล้วติดก็พยายามจะมาปฏิบัติการแต่ความที่ไม่แนบเนียนเนี่ยคือท้ายที่สุดก็ไปอยู่กับทหารนั่นเองภาพมันจึงถ่ายติดเพราะจะปล่อยพวกนี้ตามลำพังก็ไม่รู้ปลุกไปปลุกมาเดี๋ยวก็ยิงกันเองครับเพราะฉะนั้นภาพกรณี10เมษายนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าสอบดีๆเนี่ยก็จะรู้ว่าพอๆกับเรื่องการลวงโลกนี่แหละค่ะถึงผมไม่แน่ใจบังเอิญมงคลกิจไม่อยู่เหตุการณ์แต่ว่ามัน3วันมันผิดปกติผิดวิสัยนะครับที่สำนักข่าวใดสำนักข่าวหนึ่งจะเก็บภาพซึ่งเป็นไม้เด็ดไว้ถึง3วันมันผิดวิสัยพออีกทีหนึ่งมาใช้ซ้ำกรณีที่อนุสรณ์สถานก็2วันพูดได้ง่ายว่าคุณมีเวลาไปแต่งเรื่องไปสร้างเรื่องไปสร้างหนังมา1เรื่องใช้เวลา3วันซึ่งความจริงระดับพวกคุณเนี่ยมันควรจะทำเร็ววันนี้งบประมาณตั้ง 6,000 ล้านซึ่งก็ลงทุนชายชุดดำแค่5คนต้นทุนต่ำเหลือเกินถูกโลคอสถูกตัดงบค่ะนอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงกรณีที่หลังจากแกนนำนปช.ได้ประกาศยกเลิกการชุมนุมนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปค้นในบริเวณการชุมนุมแล้วก็พบอาวุธสงครามหลายชนิดได้มีการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้เซ็นรับทราบการตรวจค้นทั้งที่ตำรวจไม่เห็นด้วยแล้วก็จำใจที่จะต้องปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งชี้ให้สังคมได้ทราบได้ไหมคะว่าหลายอย่างและหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามของรัฐบาลในขณะนั้นที่จะยัดเยียดสารพัดข้อกล่าวหาให้กับนปช.คืออาวุธในที่ชุมนุมเนี่ยไม่มีแต่ว่าที่ไปค้นพูดง่ายๆว่าไปโยนน้ำเองเนี่ยที่สระน้ำวัดประทุมภายหลังที่ตัวเองเข้าไปคุมพื้นที่2วันอย่าว่าไปถามพระนะครับที่จำวัดอยู่ในวัดประทุมเลยผมว่าถ้าพระพุทธรูปพูดได้วัดของวัดประทุมท่านก็คงจะพูดเหมือนอย่างที่ผมพูดเพราะว่าข้อเท็จจริงนั้นอาวุธที่ไปใส่ในสระน้ำวัดประทุมนั้นเป็นวิธีการที่เลวทรามต่ำช้าที่สุดฆ่าคนในเขตอภัยทานในวัดยังไม่พออาวุธไปแช่น้ำไว้แล้วขึ้นมาแวววับมันก็ผิดปกติวิสัยอยู่แล้วคือแม้กระทั่งว่ามีหมอคนหนึ่งเนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อไปตรวจในพื้นที่การชุมนุมบริเวณเต็นท์หลังเวทีพบบัตรประชาชนจำนวนมากก็พูดทันทีเลยว่าเห็นไหมไอ้พวกนี้ยึดบัตรประชาชนไว้ไม่ให้ประชาชนกลับมันหารู้ไหมว่าป้ายข้างหลังเนี่ยที่รับแจ้งของหายคือหมายความว่าใครบัตรหายเขาก็เอามาให้ที่นี่และใครรู้ตัวบัตรหายก็มาเอาที่นี่แต่ว่าไอ้สัญชาตญาณต้องการจะจับผิดเนี่ยมาถึงบอกยึดบัตรประชาชนไว้ไม่ให้ชาวบ้านกลับนี่ชาวบ้านเขาทำบัตรประชาชนในนี้แป๊บเดียวนะใครมันจะบ้าเอาชีวิตไปแลกกับบัตรประชาชน1ใบแต่ว่าแสดงความโง่ออกมาเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันลืมดูป้ายข้างหลังว่าที่รับแจ้งของหายคือหมายความว่าใครทำกระเป๋าลงบัตรหายเขาก็มาส่งที่นี่แต่ว่าไอ้พวกนี้มาถึงมองเลยคือสัญชาตญาณมาจับผิดบอกเห็นไหมยึดบัตรประชาชนไว้ไม่ให้กลับบ้านแสดงว่ามันต้องยึดเป็นแสนๆซึ่งความจริงมันมีไม่กี่ใบเป็นหลักร้อยใบซึ่งคนเป็นจำนวนมากเนี่ยกระเป๋าหายได้เป็นเรื่องปกติและเขาก็นำมามอบให้และก็หมุนเวียนที่จะเข้ามาดูโอ้โหมาถึงแสดงกูเห็นไหมประเด็นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดที่ตามหลังไปเนี่ยก็ล่าผมฟังแต่ว่าจุดหนึ่งต้องไล่ฟังซ้ำก็คือว่าชุดปฏิบัติการของหน่วยการทั้งหมด
นะครับที่ดูแลโดยคุณอารีไกรนาราที่เป็นหัวหน้าชุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งคนมาชุดตำรวจสันติบาลเนี่ยมาประจำการร่วมคือหมายความว่าไม่มีความลับใดๆเกิดขึ้นและข้อมูลในการวอลอะไรต่างๆนั้นคือเวลาสั่งการอะไรต่างๆก็ใช้วิทยุวอลสั่งการและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาชุดประสานงานในที่อยู่ในที่ชุมนุมก็มีหลากหลายระดับกันชุดที่เป็นระดับปฏิบัติการนี่นะครับมีหน้าที่ในการสื่อสารเขาก็อยู่ตลอดเหตุการณ์คือแปลความกันว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นความลับอะไรเลยถ้ามีการใช้อาวุธพวกนี้ก็ต้องรายงานผู้บังคับบัญชานี่ไม่นับชุดที่มาเจรจาความเข้ามาในที่ชุมนุมได้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลารวมกระทั่งชุดที่มันเป็นความลับที่ผมบอกเนี่ยก็อยู่เขาสามารถตรวจสอบได้คือการชุมนุมเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาอยู่ในที่ชุมนุมตามปกติเพราะพวกผมเนี่ยเวลาจัดชุมนุมก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกันก็ถ้านอกเครื่องแบบถ้าในเครื่องแบบก็ประจำการนอกเครื่องแบบก็จะมีชุดมาและคอยทำหน้าที่ในการประสานงานพวกนี้ถือกล้องถ่ายรูปได้ตลอดระยะเวลาแปลความกันว่าถ้ามีชุดอย่างนั้นจริงมันก็ไม่เหลือและเรื่องนี้เขาตรวจสอบไม่ยากอะไรค่ะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นพยานให้ได้ว่าตลอดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้มีอาวุธสงครามอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดถูกต้องคือคนเนี่ยนะครับที่พวกนี้บอกเรื่องกองกำลังติดอาวุธ500 คน500 คนอยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยมันจำนวนมากแต่ปรากฏว่าสื่อไทยต่างประเทศถ่ายไม่ได้ทักรูปแปลความกันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและถ้ากองกำลังอาวุธมีอยู่จริงที่ว่าชุดเจรจาความมุ่งตำรวจจะกล้าเข้ามาก็ถ้าจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงแต่เป็นการแต่งนิยายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการฆ่าประชาชนเท่านั้นเองพวกผมเองก็จึงบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยที่ไปหลงเชื่อรัฐบาลขนาดนั้นว่าประชาชนที่เข้ามาชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นคนโค่นล้มสถาบันมีอาวุธร้ายแรงซึ่งพวกนี้คนบาปมันอยู่ที่พวกนี้ค่ะเพราะผมเชื่อว่าทหารก็คือประชาชนมันลูกชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นบางคนก็เป็นทหารเกณฑ์บางคนก็เป็นนายสิบไอ้พวกนี้ลูกชาวบ้านทั้งนั้นถ้าสมองปกติไม่ได้รับข้อมูลที่ผิดมันจะมาฆ่าคนในชาติญาติพี่น้องเขาทำไมแต่ว่าไอ้ที่ล้างสมองกันมาเนี่ยผมถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความผิดชะกันค่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราต้องการจริงๆเอาตัวการที่สั่งการที่วางแผนใส่ร้ายประชาชนจนกระทั่งนำกำลังมาฆ่าประชาชนเอาเงินภาษีของประชาชน6,000 ล้านนี่ไม่นับกระสุนปืนไม่นับปืนไม่นับงบราชการในรูปแบบต่างๆมากมายเพียงแค่ต้องการรักษาอำนาจเอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ความจริงก็เริ่มมาปรากฏผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารที่มีจิตใจเป็นธรรมเอาข้อมูลความจริงมาให้เนี่ยมาเป็นพยานในทำในสิ่งที่ถูกต้องกันทักทีและเป้าเพื่อต้องการว่าใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี้หรือว่ารองนายกฝ่ายความมั่นคงต้องไม่กระทำแบบนั้นและคนเหล่านี้จะได้รับโทษกันตามกฎหมายส่วนผู้ปฏิบัตินี่นะครับก็มาไถ่บาปกันหน่อยดิแสดงว่าจุดหมายของกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับแกนนำคนเสื้อแดงรวมไปถึงคนเสื้อแดงมีอยู่2ปฏิบัติการที่จะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือการยัดเยียดข้อกล่าวหาให้แกนนำและคนเสื้อแดงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนที่2ก็คือการอ้างความชอบธรรมในการฆ่าประชาชนโดยโยนความผิดให้กับชายชุดดำก็รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยคือถูกคดีพวกผมถูกคดีไป213 คดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีหมายจับเป็นพันใบคือผลสุดท้ายก็คือแต่ละจังหวัดก็ไปโชว์ออกหมายจับประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์ก็ถูกไล่ล่าอยู่บ้านไม่ได้ชีวิตนี่เป็นทุกข์มากยิ่งครอบครัวเนี่ยต้องระสำระสายหลายหมายจับขนาดนี้ก็ยังมีอยู่ทั้งที่ก็มาร่วมชุมนุมตามปกติคือไล่ล่าที่เขาคำว่าไล่ล่านี่ก็เป็นจริงบางคนอยู่ไทยไม่ได้ก็ต้องไปหนีไปหลบหนีไปต่างประเทศคือคิดว่าต้องการล้างทั้งกระดานและบังเอิญว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือประชาชนนั้นน้ำตาเขาไหลเข้าไหนไหลเข้าไปไว้ในอกแล้วก็มาสำแดงเอาวันเลือกตั้งแล้วเวลานี้เนี่ย213 คดีประชาชนก็เจ็บปวดเขาถูกขังแล้วตายแล้วไอ้พวกนี้เพิ่งเริ่มต้นมันจะเป็นจะตายขึ้นมาแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเดิมพันแต่ละคนมันสูงแตกต่างกันคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าเขารับสภาพกับตัวเองที่ติดคุกไม่ได้แล้วซึ่งประชาชนพวกผมมันติดคุกไปแล้วแต่คนพวกนี้รับสภาพตัวเองนายอภิสิทธิ์คงจะต้องนึกว่าถ้าตัวเองอยู่ในห้องขังมาขึ้นศาลต้องถูกตีตรวน
นายสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ในชุดนักโทษแบบผมเนี่ยพวกนี้จะมีสภาพอย่างไรเราที่สบายๆไม่มีปัญหาอะไรคุ้นละแต่ว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเพราะถ้าติดคุกอย่างนั้นบ้างผมเชื่อว่าจินตนาการเหล่านี้อยู่ในจิตใจคนพอสมควรนี่ไม่นับว่าคนที่ไปถูกพยายามอธิบายว่าต้องจับมือกันไว้รวมกันเราอยู่แยกกันเราตายพยายามพูดคล้องทหารเอาไว้สังเกตดูที่สุเทพเทือกสุวรรณปราศัยที่สวนลุมพินีเนี่ยจะคล้องทหารไว้ร่ำให้นะครับรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายประมาณนั้นหาพวกคือชัดเจนที่สุดแต่ว่าผมก็บอกทหารว่าลองไปดูเถอะที่มาของการสอบสวนจนกระทั่งความจริงปรากฏมันมาจากไหนจะถึงบางอ้อเลยทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าณขนาดนี้เนี่ยบรรดาแม่ทัพนายกองเนี่ยคุณต้องรู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการเอาโทษคนสั่งการแต่ถ้าคุณยังทำทองไม่รู้ร่อนยังไปสมคบกับคนสั่งการอยู่เนี่ยผมว่าหาความสงบสุขได้ยากแต่ว่าถ้ารู้กันในใจว่าเจ้าหน้าที่ทหารมาปฏิบัติเพราะคนสั่งการแล้วก็ไปบิดเบือนใส่ร้ายประชาชนและร่วมทำความจริงให้ปรากฏผมเชื่อว่าจะทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเกมนี้พวกนี้ก็รู้ก็เลยจะต้องล็อกคอทหารเอาไว้ก่อนร้องห่มร้องไห้แลบลิ้นปลิ้นปากไปต่อแต่ว่านี่ครับผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงในการนำสืบในเรื่องในแต่ละคดีนั้นมันมีรายละเอียดของมันที่มีความชัดเจนค่ะซึ่งความคืบหน้าในคดีต่างๆเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้เรามาดูความคืบหน้าต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มคนเสื้อแดงกันบ้างค่ะซึ่งในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ได้มีการสรุปสำนวนคดีของนายฐานุทัศน์อัศวศิริมั่นคงหรือว่าลุงคิมที่ถูกยิงบริเวณบ่อนไก่แล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้ถูกนำไปรวมกับ98ศพก่อนหน้านี้สรุปแล้วตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเป็น99คนแล้วก็ถือว่าเป็นการตายมากที่สุดในประเทศไทยค่ะนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475 14ตุลาคมเนี่ย71ชีวิตแล้วก็ได้รับพระราชทานเพลิงศพที่ท้องสนามหลวงในวันที่14ตุลาคมปี17 6ตุลาคมปี19นะครับในสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ประมาณ43ชีวิตเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ตาย40สูญหาย40สูญหายเท่ากับตายครับก็คือสรุปความว่า80 10สรุปว่า14ตุลาคม1671 6ตุลาคม1943พฤษภาธมิน80ไม่เท่ากับเหตุการณ์10เมษาถึง19พฤษภาคมปี53นี่99ศพแล้วก็ตัวเลขบาดเจ็บก็มากที่สุดไม่เคยมากมายขนาดนี้มาก่อนและก็เป็นเรื่องของการได้ใจเพราะว่าความตายเกิดขึ้นขนาดนี้รัฐบาลยังอยู่ได้ต่อ14ตุลาคม16เนี่ยหลังจากความตายเกิดขึ้นเนี่ยจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิตติขจรต้องออกนอกประเทศเหตุการณ์6ตุลาคม19รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นก็ถูกยึดอำนาจจนกระทั่งเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535ภายหลังจากนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรได้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เหตุการณ์10เมษาถึง19พฤษภาคมปี53ไม่มีการลาออกไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆมีหนำซ้ำฝ่ายที่ฆ่าประชาชนยังไปยัดเยียดความผิดให้กับประชาชนสร้างหลักฐานเท็จต่างกรรมต่างวาระมากมายลองดูข่าวสารนี่ว่าเวลในขณะนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทุกเรื่องที่สามารถใส่ร้ายประชาชนที่ตายได้พวกนี้ก็จะทำใช้วาทกรรมเช่นฆ่ากันเองบ้างถูกจ้างให้มาตายบ้างแม้กระทั่งว่าจัดฉากสร้างเรื่องพวกนี้ไม่เว้นในตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการและพยายามอธิบายว่าผู้ที่ตายทั้งหมดนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายผมเมื่อเวลาออกมาทวงทำความจริงปรากฏแต่ละเรื่องพวกนี้ก็ใช้วิธีดัดหลังถอนประกันทุกครั้งในช่วง9เดือนที่พี่น้องเราอยู่ในเรือนจำ
ถูกถอนประกัน 6-7 รอบซึ่งก็รอดกันด้วยความทุลักทุเลจนกระทั่งรอบหลังภายหลังยุบสภาผมก็ไม่รอดแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันชี้ได้อย่างชัดเจนว่าคนฆ่านี่อมหิตเราเคยเห็นองคุลิมานเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็มีความสำนึกแต่อีกคนบางกลุ่มมันไม่มีความสำนึกเลยและเวลานี้ก็ไปยัดเยียดว่าคนที่ตายเป็นผู้ก่อการร้ายผมไม่รู้คนเหล่านี้นอนหลับไปได้ยังไงในแต่ละค่ำคืนเราไม่ต้องเข้าใจมากไม่ต้องเนี่ยเรานั่งรถไปเนี่ยคนขับรถเกิดไปชนหมาเนี่ย คืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าโดยความรู้สึกเราไม่สบายใจ แต่นี่มนุษย์ร่วมชาติพูดภาษาเดียวกับคุณเนี่ยค่าความตายเกิดขึ้นเกือบจะร่วมร้อยศพขาดศพเดียวก็ร่วมร้อยแล้วและผู้บาดเจ็บ 2,000 นึกดูว่าเขามีญาติพี่น้องเพื่อนพ้องจำนวนเท่าไหร่คน 2,000 มีพี่น้องเพื่อนพ้องจำนวนเท่าไหร่ซึ่งจึงไม่แปลกใจเวลาไปพวกนี้ไปที่ไหนประชาชนก็ไปต่อต้านแม้ว่าเราพยายามอธิบายความว่าให้อดทนเพื่อเรื่องคดีความแต่คนถ้าไม่ตัวกับไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีความเข้าใจมาที่ญาติพี่น้องเขาตายไปแล้วยังถูกตราหน้าผู้ก่อการร้ายเมียเนี่ยครับไปตลาดเมียผู้ก่อการร้ายลูกกับลูกก่อการร้ายไปเรียนพ่อแม่กับพ่อแม่ผู้ก่อการร้ายรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยมาคืนความยุติธรรมให้เขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเวลานี้ทุกคดีความกำลังเดินหน้าและใครโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติการซึ่งพวกกับผมเองไม่ต้องการจะเอาโทษพวกท่านควรจะไถ่บาปด้วยการทำความจริงให้ปรากฏเพราะคนสั่งการพยายามจะล็อกคอท่านว่ารวมกันเราอยู่แยกกันเราตายท่านไม่ต้องตายหรอกครับเพราะประชาชนที่ถูกยิงเขาตายไปแล้วแต่คนที่ต้องการให้ชดใช้กรรมก็คือคนสั่งการผู้ปฏิบัติการเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมชวนมาไถ่บาปด้วยกันไม่ดีกว่านะนำความจริงปรากฏว่าคุณรักคำสั่งมาอย่างไรบ้าก็คือเอาตัวการนะครับซึ่งตัวการก็ออกอาการร้อนรนซึ่งในวันนี้ก็ถูกญาติของผู้เสียชีวิตได้ทำพิธีสาปแช่งซ้ำอีกด้วยนะคะสำหรับผู้สั่งการที่ไม่ยอมรับความจริงทีนี้ในกรณีของลุงคิมจะเข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากต้องได้รับการเยียวยาอยู่แล้วครับเพราะว่าสมรภูมิการฆ่าคนฝ่ายเดียวที่บ่อนไก่15ชีวิตถ้านับลุงคิมด้วยก็16ค่ะเพราะฉะนั้นคนบ่อนไก่จึงรู้เหตุการณ์เป็นอย่างดีผมไปปราศัยหลังจากเหตุการณ์ผมไม่เคยขนลุกเท่ากับที่บ่อนไก่พี่น้องประชาชนที่นั่นเอาดอกไม้นี่ใส่ปิกอัพติดเต็มคันก็แล้วกันภายหลังจากเหตุการณ์ค่ะเราก็ไปที่นั่นยังมีร่องรอยความสูญเสียเหลืออยู่ตลอดระยะเวลาหลายวันคนที่นั่นสื่อสารมวลชนสอชอจะพูดอย่างไรก็ตามแต่เขาอยู่กับความตายที่นั่นเขาเห็นว่าใครฆ่าประชาชนที่นั่นเพราะฉะนั้นอารมณ์คนเหล่านั้นจึงมีความผูกพันกับพี่น้องคนแสดงเพราะเขาเห็นว่าความตายเกิดขึ้นนี่ไม่นับแถวราชปรารภแถวดินแดงรวมกระทั่งพี่น้องตลอดการชุมนุมจึงไม่มีใครเชื่อรัฐบาลชุดที่แล้วว่าคนแสดงฆ่ากันเองซึ่งพวกนี้พยายามจะพูดจนกระทั่งคนหัวหอกในพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามจะพูดตามแต่ประชาชนเองเขาไม่มีใครไปหลงเชื่อวันนี้สบในกลุ่ม40ก็ย้ำพูดด้วยนะคะว่ามีกระบวนการแล้วก็มีเหตุการณ์การฆ่ากันจริงเกิดขึ้นฆ่ากันเองเกิดขึ้นในกลุ่มคนเสื้อแดงนี่ก็เป็นสวัสดนี่ถ้าเลือกตั้งรู้ได้กี่เสียงเพราะว่ามีหน้าที่ในการบิดเบือนเพราะคนเหล่านี้เติบโตกับวิธีการแบบนี้โดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนและคนอธิบายความนั้นผมถือว่าเป็นได้แค่สวัสไม่ได้มีความหมายใดๆและควรได้รับการดูถูกดูแคลนเพราะว่าคุณนั่งจินตนาการคุณไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมอะไรคุณไม่ได้อยู่ในที่เหตุการณ์อะไรแต่คุณทำตัวเป็นผู้รู้เพื่อช่วยฆาตกรเท่านั้นเองไม่ต้องเอ่ยชื่อให้เสียปากแต่รู้ว่าเป็นแค่สวะในความรู้สึกของผมเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตามความเป็นจริงแล้วจะเพิ่มขึ้นจากนี้หรือเปล่าคะหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งพวกผมเองก็ภาวนาให้เขามีชีวิตรอดแม้ว่าอวัยวะจะไม่ครบสมบูรณ์หลายชีวิตผมเห็นนั่งรถเข็นไปก็มีนอนรถเข็นไปก็มีเมื่อจัดงานครบรอบในแต่ละครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่พี่น้องเรายังอยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมากนะครับช่วงนี้ก็ยังเหลืออยู่เนี่ยช่วงที่มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยนอนเตียงนั่งไม่ได้นอนมาที่ราชประสงค์ก็มาเข็นมาทุกคนยังมีอารมณ์จิตใจที่มีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้น
ก็เรียนกับพี่น้องว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรคือผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวช่วงพี่น้องถูกขังในเรือนจำเนี่ยผมก็ไปเยี่ยมนับครั้งได้เพราะผมทำใจไม่ได้และผมก็กลัวเสียเดี๋ยวเสียงานใหญ่เพราะว่าโดยนิสัยแล้วจะเมื่อความอดทนมันทนไม่ได้ขึ้นมาก็ให้ทุกแต่ละฝ่ายนั้นก็ได้ซึมซับจนกระทั่งว่าท้ายที่สุดว่าให้ผมตัดสินใจก็ใช้เวลากันพอสมควรเพื่อให้ซึมซับกันทั้งหมดคือแต่ละคนครอบครัวก็มีความห่วงใยนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ห่วงใยก็แสดงความห่วงใยกันครบถ้วนจนกระทั่งว่าทุกวิธีการได้กระทำการครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่านั้นก็เป็นเรื่องคุณจตุพรจัดการนะครับเราก็หลังจากนั้นผมก็มาว่ากันแต่ว่าจิตใจคือผมเองก็สภาพก็คือว่ามีความรู้สึกว่าคือพี่น้องแต่ละคนคือถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยดีๆไม่มีใครต้องมาติดคุกไม่มีใครต้องมาตายไม่มีใครต้องบาดเจ็บแต่ว่าที่เขารับไม่ได้ที่บ้านเมืองเขามีสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่ใช่อาชญากรรมโดยกำเนิดหรืออาชญากรรมโดยสายเลือดเขาเป็นนะครับนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นด้วยความคาดหวังพี่น้องที่ดูรายการอยู่นะครับฝากความระลึกถึงพี่น้องทุกคนที่อยู่ในเรือนจำขนาดนี้ว่าอย่าได้สิ้นหวังนะครับผมเองไม่ได้ไปโผล่หน้าอะไรไปเพราะผมทำใจไม่ได้แต่ว่าพี่น้องผองเพื่อนของพวกผมก็ไปนะครับตามปกติแต่ว่ามีโอกาสก็จะไปคือจิตใจก็คือว่าเหมือนเราในการสู้รบในการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นมันก็เป็นความเจ็บปวดมากมายนะครับแล้วก็ชะตากรรมพี่น้องอีก20กว่าชีวิตนั้นเราก็พยายามคุยกันอยู่ตัวแทนในรัฐบาลก็พยายามไปคุยกันอยู่เพื่อที่จะยื่นการประกันตัวนะครับหลักทรัพย์ก็มีพร้อมกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือจะเป็นเพื่อนสสพี่น้องเสื้อแดงพร้อมจะใช้ตำแหน่งประกันตัวทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับโอกาสได้รับการประกันตัวก็ยังจะต้องใช้ความพยายามต่อไปค่ะซึ่งก็เอาใจช่วยกันอยู่ด้านนอกเหมือนกันนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น99คนหมายความว่าคดีใช้บ่งการฆ่าก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ย1ศพก็โทษประหารชีวิตแล้วนะครับกรณีพันคำกองคดีเดียวแต่ว่านี่เป็นคดีที่เป็นประวัติศาสตร์ทุกศพก็ควรได้รับความยุติธรรมผมเองก็เข้าใจความรู้สึกเหมือนกันวันที่ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเกือบร่วม4ชั่วโมงเนี่ยบรรยาย13ศพเวลาเนี่ยซึ่งความจริงมนุษย์เรายืน4ชั่วโมงไม่ได้ยืนกันง่ายๆรักษาเสียงเท่าเดิมไม่ได้แต่วันนั้นเหมือนว่าพอพูดถึงศพในแต่ละศพที่เรียงรออยู่นั้นก็เหมือนว่าให้เราเสียงหมดไม่ได้คือต้องพูดได้ครบทุกศพที่มีการสอบสวนเสร็จแล้วผมเชื่อว่าทุกศพทุกความตายทุกวีรชนนั้นยังต้องการความยุติธรรมให้บังเกิดอยู่พันคำกองได้รับความยุติธรรมในเบื้องต้นแต่ว่าระยะต่อไปหลังจากดำเนินคดีนั้นคือแยกแต่ละคดีคือไม่ได้มีการเหมารวมไม่ใช่คือหมายความว่าเขาต้องฟ้องเป็นรายคดีบาดเจ็บ 2,000 ก็ต้องฟ้อง 2,000 คดี99ศพก็ต้อง99คดีไม่ใช่ว่าไปเหมารวมคดีเดียวไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคดีความก็จะเต็มกันไปหมดในส่วนของนายพันคำกองเห็นบอกว่า DSI จะมีการตั้งกรรมการสอบชุดใหญ่ขึ้นภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เพราะว่าเขาก็ต้องดำเนินการด้วยเหตุผลที่ว่าเขาก็ต้องดำเนินคดีภายหลังจากสำนวนไต่สวนการจัดชุดชันสูตรพลิกศพระบุความตายอย่างชัดเจนว่าตายด้วยกระสุนปืนชนิดใดตายโดยใครตามคำสั่งใครตายกับด้วยกระสุนปืน 7.56 เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำสั่งของสวช.เพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามนี้ในฐานคดีฆาตกรรมหรือคดีใช้บงการฆ่าเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็รู้กฎหมายว่าขั้นตอนไปอย่างนั้นจึงออกการดิ้นพลาดเตรียมทนายความอย่างเดียวพอจะประคุณดูหนัวนอกจากนี้คดีของนายชาติชายชาเหลาเองก็คิดว่าน่าจะมีข้อสรุปภายใน30วันนะคะเพราะว่าจะมีการสืบพยานนัดสุดท้ายวันที่14พฤษภาคมแล้วก็ที่ผ่านมาการสืบพยานพฤศจิกายนขออภัยค่ะที่ผ่านมาการนัดสืบพยานต่างๆของชั้นศาลก็ระบุว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนที่ชาติชายนั้นเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าเวลาที่ไปนำสืบแต่ละคดีเนี่ยค่ะประจักษ์พยานรวมกระทั่งวัตถุพยานหลักฐานต่างๆก็จะซอยให้เห็นอย่างชัดเจนเวลานี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพยายามอธิบายโดยองค์รวมเอาชายชุดดำ5คนมากลบความตายซึ่งมันก็กลบไม่ได้ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่ได้ไอ้นี่มนุษย์ตาย99บาดเจ็บ 2,000 เนี่ยไปกลบความตายไม่ได้
ไปกลบสิ่งที่บาดเจ็บกลบความสูญเสียไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าจะปากแข็งกันถึงขนาดไหนก็ตามซึ่งความจริงแล้วเนี่ยทางดีที่สุดนั่นก็คือการยอมรับและขอโทษเบื้องต้นกับประชาชนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่ไม่เคยขอโทษมีหนำซ้ำไปดูถูกคนที่ตายมันยิ่งสร้างภาวะความคับแค้นให้เกิดขึ้นคือประชาชนเนี่ยเขาคือประชาชนเขาสรุปชัดอยู่แล้วคนที่อยู่ในที่ชุมนุมหรือวินยูชนปกติเขาสรุปชัดเพียงแต่ว่าพวกนี้ต้องดื้อตาใส่ต้องยืนต่อไปชายชุดดำชายชุดดำชายชุดดำและก็ต้องชุดดำชุดดำชุดดำจนกว่าลมหายใจสุดท้ายก็ชุดดำเพราะว่ามันมีทางรอดทางเดียวคือชุดดำจนมีการเพิ่มรางวัลนำจับวันนี้ดูข่าวคุณสมหวังอัศราศีเพิ่มไปอีกหนึ่งล้านบาทเป็น2 ล้านบาทค่ะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับควรทำความจริงให้ปรากฏผมเชื่อว่าจะได้เปิดโฉมหน้าความจริงเนี่ยไอ้คนที่ยิงเนี่ยเป็นสะพานไปสู่คนที่สั่งเท่านั้นเป้าหมายคือเอาคนที่สั่งค่ะแต่คนที่สั่งก็เห็นอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าต้องการลำดับความไปถึงเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ากรณีที่คุณสมหวังได้มีการสมทบรางวัลนำจับร่วมกับ DSI เป็น2 ล้านก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนได้ว่าแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับชายชุดดำแต่อย่างใดคือพวกผมเองมันไม่รู้จักแม้กระทั่งเสแดง68 วันค่ะไม่เคยคุยแม้กระทั่งวันเดียวและก็ไม่และไอ้5 คนนั้นผมเชื่อว่าใครแต่ละคนก็ไม่เคยเห็นมันและทีวีช่องเดียวไปถ่ายหลังจากเหตุการณ์3 วันเนี่ยมันผิดปกติอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าทุกคนมึนงงแต่ละฝ่ายมึนงงแต่ผมสันนิษฐานว่าไอ้นี่เป็นการจัดการปฏิบัติการไอ้โอ้มันผิดปกติทีนี้เนี่ยชายชุดดำที่เหลือก็อยู่กับทหารค่ะแล้วเอายังไงเดี๋ยวเพราะว่าคือพยายามถามว่าทำไมต้องชุดดำเพราะว่าหน่วยการเรามันใส่ชุดดำค่ะให้คนแตกต่างไปจากคนเสื้อแดงเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็มีข่าวที่น่ายินดีนะคะนั่นก็คือการได้รับอิสรภาพของผู้หญิงยิงหอนั่นก็คือคุณจ๋าจากกรณีที่เธอต้องถูกจองจำ1 ปีในเรื่องของการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้ชาย2 คนคือความจริงเนี่ยนะครับเจ๊จ๋าเนี่ยแกก็ป่วยเหมือนกัน อยู่ในเรือนจำสุขภาพก่อนเข้าเรือนจำก็สุขภาพย่ำแย่ถูกขังยาวมาจนกระทั่งศาลยกฟ้องคดียิงหอแล้วก็เพิ่งถูกคำสั่งศาลอีกคดีหนึ่งนะครับในปี2552ซึ่งศาลชั้นต้นได้ส่งต่อให้ศาลอุทธรณ์ในการพิจารณาเรื่องการประกันตัวและก็ได้รับการประกันตัวในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีและก็มีความคาดหวังว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เหลือเนี่ยจะได้รับการประกันตัวการเยียวยาในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็เกิดขึ้นแล้วก็ก้าวหน้าไปเยอะในหลายคดีนะคะคือสำคัญคือว่าคดีความเนี่ยศาลชั้นต้นยกก็มีการยื่นอุทธรณ์กันต่อซึ่งคดีมันก็ยาวนานพอสมควรถ้าอุทธรณ์แล้วยังดีกาจากอุทธรณ์ดีกาเนี่ยก็รวมกันก็ประมาณ 7-8 ปีเหมือนกันคือขั้นตอนก็มีระยะเวลาอยู่ค่ะส่วนกระบวนการที่จะมีการเยียวยาความรู้สึกให้เกิดความปลองดองระหว่างคนในประเทศอย่างเวทีของปคอปเองก็วันนี้นายพิสิทธิ์ก็เล่นเกมรุกแล้วนะคะด้วยการส่ง SMS ไปยังสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้าสังเกตการเวทีต่างๆที่จะถูกจัดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องจัดให้ครบ20 เวทีอย่างที่ได้มีการบอกไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็มีการเกลี่ยให้ดีในส่วนของกรุงเทพไทยบอกอย่าไปลงเฉพาะอีสานกับเหนือเขาประชุมครม.ใต้บอกว่าการเมืองพอไปเสวนาบ้างคือไม่มีปัญหาคือเรื่องสารเสวนาก็ได้พูดเรื่องปัญหาบ้านเมืองที่จะเป็นทางออกของบ้านเมืองได้ผมเชื่อว่าร้อยเอกดร.เฉลิมเขารู้ว่าควรจะนำเสนออย่างไรวิทยากรอย่างคุณอดีศรเพียงเกศคุณสุธรรมแสงประทุมก็รู้ว่าควรจะนำเสนอกันอย่างไรและพรรคประชาธิปัตย์ส่งคนไปดีๆผมเตือนไว้ก่อนนะอาจจะเคลิ้มฟังและกลับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกก็ได้นะค่ะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลายคนถ้าได้ฟังความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความเข้าใจบางครั้งคนฟังความข้างเดียวเนี่ยจะเห็นในอดีตชัดเจนแต่ว่าพอเขารู้ว่าความจริงคืออะไรที่เหลือก็กระจายหายกันไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นตอนเรารวมคนเสื้อแดงเนี่ยต้องถือความจริงเป็นที่ตั้งความจริงเนี่ยทำให้เกิดความจีรังนะครับสุดท้ายนะครับเวลานิดเดียวจริงๆจะขอเชิญชวนพี่น้องสกลนครวันอาทิตย์ที่21นี้21 ตุลาคม8 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็นช่วยไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจที่นั่นแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับในการดูแลเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งพี่น้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ
นะครับเป็นอำนาจของประชาชนในการกำหนดชะตากรรมของพี่น้องเองรวมกระทั่งเลือกสบจ.ปทุมธานีก็โปรดไปใช้สิทธิเช่นเดียวกันนะครับผมเองก็คงพูดรายการสนับสนุนอะไรใครไม่ได้เอาเป็นว่าทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพี่น้องตัดสินใจว่าควรจะดำเนินการกันอย่างไรซึ่งก็ถือว่าเป็นขาหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนะคะออกไปใช้สิทธิของท่านเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วค่ะขอบคุณคุณจตุพรมากค่ะ